คนเรามี2ประเภทครับอินโทรเวิร์ตกับคนปกติคนส่วนใหญ่ชอบถามคำถามไร้สาระอย่างเป็นอินโทรเวิร์ตจะเข้าสังคมได้ยังไงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตสนใจรับอินโทรเวิร์ตไปเลี้ยงจะต้องทำยังไงบ้างหรือทำไมคนที่ชอบไม่ตอบข้อความมาสักทีแต่ไม่มีใครถามคำถามที่สำคัญจริงๆอย่างถ้าเอ็กโทรเวิร์ตกับอินโทรเวิร์ตต่อยกันเนี่ยใครจะชนะเอ็กโทรเวิร์ตและอินโทรเวิร์ตคืออะไรเอ็กโทรเวิร์ตเป็นคนที่ได้รับพลังงานจากการคุยกับคนอื่นชอบเข้าสังคมและหยุดพูดไม่ได้ส่วนอินโทรเวิร์ตเป็นสิ่งมีชีวิตหายากพบได้ตามมุมห้องหรือห้องสมุดปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์จากการถูกบังคับให้เข้าสังคมมีลักษณะคือได้พลังงานจากการอยู่คนเดียวพูดได้ไม่เกิน5คำต่อวันและถ้าต้องเลือกระหว่างคุยกับคนแปลกหน้ากับกระโดดลงมาจากหอไอเฟลเนี่ยพนักงานที่ทำความสะอาดที่นั่นอาจจะต้องเหนื่อยเก็บศพหน่อยแล้วล่ะครับถ้าให้เปรียบเทียบเอ็กโทรเวิร์ตเหมือนปลากัดครับเป็นสัตว์สังคมชอบว่ายน้ำกันเป็นกลุ่มและถ้าปิดปากเกิน3นาทีแล้วจะตายส่วนอินโทรเวิร์ตเหมือนก้อนหินครับก้อนหินพูดไม่ได้ในงานปาร์ตี้คุณจะเห็นเอ็กโทรเวิร์ตได้ที่กลางงานบนเวทีหรือตะโกนถอดเสื้อเต้นท่ากังนัมสไตล์อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวส่วนอินโทรเวิร์ตถ้ามองดีๆจะเห็นได้เหมือนกันครับที่บ้านนะครับแต่บางคนที่โดนเพื่อนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตลากไปงานปาร์ตี้จะเห็นได้ที่ข้างหลังเพื่อนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตคนนั้นครับหรือถ้าโดนเพื่อนคนนั้นทิ้งก็จะพบได้ที่หัวมุมของงานกำลังใส่หูฟังนั่งเล่นเกมแล้วบ่นพึมพำเรื่องเกียรติการเข้าสังคมอยู่เกมที่ผมเล่นบ่อยสุดเลยคือ Clash Royale ครับแต่ปัญหาคือในห้องหนึ่งเนี่ยมันมี4มุมถ้ามีอินโทรเวิร์ตมากกว่า4คนจะทำยังไงผมแนะนำให้หลบในห้องน้ำตู้เสื้อผ้าหรือว่าบนหลังคาเลยครับอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บสักหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาคับขันจริงๆแล้วเราก็ต้องเสี่ยงครับและถ้าถูกบังคับให้ต้องเข้าสังคมจริงๆเทคนิคที่ผมใช้ประจำคือทำหน้ายิ้มๆพยักหน้า2ครั้งแล้วแหกปากวิ่งหนีไปในทิศตรงข้ามครับตัวละครผมเลยยิ้มอยู่ตลอดนี่แหละครับต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับวิธีสังเกตว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ตดูได้จากสิ่งที่คุณพูดครับเช่นเอ็กโทรเวิร์ตจะชอบพูดว่าไปเที่ยวกันไหมวันนี้สนุกมากเลยเรามีเพื่อนแค่200,000คนเองอะน้อยจังหรืออะไรแถวๆนั้นแหละครับผมไม่รู้ผมไม่ใช่เอ็กโทรเวิร์ตส่วนอินโทรเวิร์ตจะชอบพูดว่าไม่อะอย่ามาใกล้เรามีเพื่อนตั้ง2คนสุดยอดเลยว่ะเมื่อไหร่มนุษยชาติจะล่มสลายสักทีตัวอย่างอินโทรเวิร์ตที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่นแมวทุกคนในห้องสมุดและคนที่เวลาเจอคนที่รู้จักแต่ไม่สนิทด้วยขนาดนั้นแล้วพยายามเดินอ้อมไปอีกทางแทนที่จะทักทายหรือก็คือผมเองส่วนเอ็กโทรเวิร์ตเช่นหมาพนักงานขายประกันคนขับรถแท็กซี่ที่ชอบชวนคุยทั้งที่ผมใส่หูฟังหรือเพื่อนที่ชอบเข้ามาคุยทั้งที่จริงๆผมไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแต่ไม่กล้าบอกตรงๆเลยบอกอ้อมๆผ่านวิดีโอนี้แทนเข้าใจป่ะเบสไม่ต้องชวนเราคุยแล้วนะบางคนอาจจะคิดว่าอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่ขี้อายเข้าสังคมไม่ได้วันๆอยู่แต่บ้านถ้ามีคนโทรมาก็จะกดวางสายแล้วคุยผ่านข้อความแทนแล้วเวลาซื้ออาหารก็บอกแกร็บให้แขวนไว้หน้าบ้านเพราะไม่กล้าออกไปคุยกับคนส่งอาหารแต่ไม่จริงเสมอไปครับบางครั้งผมก็สั่งฟู้ดแพนด้าอีกตัวอย่างนึงคือวันก่อนเพื่อนผมทักไลน์มาผมใช้เวลาทำใจอยู่แค่3วันก็ตอบข้อความเขาไปได้ครับซึ่งผมค่อนข้างภูมิใจในตัวเองมากทีเดียวนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีความแตกต่างสำคัญอย่างวิธีการเข้าสังคมปกติเอ็กโทรเวิร์ตจะเดินเข้าไปคุยส่วนอินโทรเวิร์ตจะกระพริบตาให้เพื่อนเอ็กโทรเวิร์ตที่รู้จัก2ครั้งและภาวนาว่าทางนั้นจะเดินเข้ามาหาเองแต่ถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตให้คุณหาห้องมืดๆที่อยู่ใกล้ๆชื้นๆหน่อยนี่ยิ่งดีครับเข้าไปข้างในนั่งแล้วก็ร้องไห้ได้เลยครับสิ่งที่กลัวก็จะต่างกันครับเอ็กโทรเวิร์ตจะกลัวอะไรไร้สาระอย่างการที่เพื่อนไม่ชวนไปเที่ยวการยกเลิกนัดหรือว่าการที่เพื่อนไม่คุยด้วยแต่อินโทรเวิร์ตไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนแต่แรกแต่อินโทรเวิร์ตจะเอาเวลาไปกลัวอะไรที่สำคัญอย่างการพูดในที่สาธารณะการคุยกับคนให้ดูปกติความหมายของชีวิตจุดจบของจักรวาลและที่น่ากลัวที่สุดเลยการที่มีเอ็กโทรเวิร์ตที่ไม่สนิทเข้ามาคุยด้วยใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ผมแนะนำว่าให้รีบแจ้งตำรวจเลยครับแต่ให้ส่งข้อความเอานะครับอย่าเผลอโทรไม่งั้นคุณจะต้องคุยกับตำรวจครับน้ำเสียงก็เป็นจุดที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับตัวอย่างบทสนทนาก็จะประมาณนี้เลยครับเฮ้ยเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนได้เลยเพื่อนงั้นพรุ่งนี้เราเจอกัน 3:00 นนะเพื่อนเราไม่รู้ว่านายพูดว่าอะไรอะแต่พรุ่งนี้ไว้เจอกันแล้วกันนะเพื่อนเป็นที่รู้กันดีนะครับ
ว่าด้วยความที่มีลักษณะคล้ายกันขนาดนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะแยกระหว่างอินโทรเวิร์ตกับคนที่เป็นใบ้หรือแยกระหว่างเอ็กโทรเวิร์ตกับลำโพง Harman Kardon Aura Studio 3ที่ทำเสียงดังได้ถึง95เดซิเบลจริงๆความแตกต่างหลักก็คือถ้าตั้งใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนที่เป็นใบ้สามารถเข้าสังคมได้ครับส่วนอินโทรเวิร์ตถ้าตั้งใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่ดีผมแนะนำให้ยอมแพ้แล้วอัพวิดีโอคุยกับตัวเองลง YouTube แทนครับและความแตกต่างระหว่าง Extrovert กับลำโพง Harman Kardon Aura Studio 3ที่ทำเสียงดังได้ถึง95เดซิเบลเนี่ยคือถ้าหนวกหูขึ้นมาจริงๆลำโพงกดปิดได้ครับมีเกมนึงที่ผมชอบเล่นเวลาคุยกับ Extrovert ก็คือลองพูดวนอยู่แค่3คำว่าโอ้โหแล้วดูว่าบทสนทนาจะไปได้นานแค่ไหนปกติอย่างน้อยก็ไปได้3ชั่วโมงนะครับด้วยลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การตีความในบทสนทนาแตกต่างกันได้เล็กน้อยเหมือนกันครับเช่นถ้าพูดว่าคืนนี้จะปาร์ตี้ให้หนักถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตจะหมายถึงคืนนี้จะนั่งดู Netflix อยู่คนเดียวจนถึง5ทุ่มจากที่ปกตินอน3ทุ่มครับส่วนถ้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตพูดจะหมายถึงเดือนนี้ทั้งเดือนจะชวนคนทั้งโรงเรียนหมู่บ้านและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในรัศมี8กิโลเมตรมาจัดงานปาร์ตี้บนเรือยอทต์แล้วจุดพลุครับในด้านการทำงานเอ็กโทรเวิร์ตจะใช้เวลาไปกับการลงมือทำโดยเฉพาะการทำโดยไม่คิดเนี่ยของถนัดเลยครับส่วนอินโทรเวิร์ตจะใช้เวลาไปกับการคิดครับแล้วไม่ทำเพราะกิจกรรมที่ทำต้องคุยกับคนเกิน2ประโยคแล้วกลับมาคิดว่าเอาอีกแล้วกูเนี่ยแค่คุยกับคนให้ปกติก็ไม่ได้แล้วโตไปจะทำอะไรได้วะกูนี่มันความล้มเหลวของครอบครัวจริงๆเฮ้ยไว้วันนี้หลังคุยเสร็จกลับบ้านไปนอนร้องไห้แล้วนึกถึงเรื่องน่าอายที่ทำไปวันนี้ดีกว่าตัวอย่างครับถ้างานคือต้องเปลี่ยนหลอดไฟจะต้องใช้ทั้งหมดกี่คนถ้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตจะต้องใช้2คนครับคนนึงสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟและอีกคนนึงสำหรับชวนคนทั้งหมู่บ้านมาฉลองปาร์ตี้ที่เปลี่ยนหลอดไฟได้ส่วนถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตกี่คนก็ไม่พอครับเพราะเอาเวลาไปใช้กับการก้มหน้าอยู่มุมห้องแล้วนึกถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจนหมดแล้วไม่มีเวลาเหลือมาเปลี่ยนหลอดไฟถึงแม้จะแตกต่างกันแต่เมื่ออินโทรเวิร์ตและเอ็กโทรเวิร์ตร่วมมือกันอยู่บนทุ่งข้าวสาลีก็จะตู้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์โทษครับผิดบทผมหมายถึงว่าถ้าร่วมมือกันแล้วจะได้ประโยชน์ทั้งคู่เพราะอินโทรเวิร์ตจะได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนมีคนเป็นล่ามแล้วก็อันล็อกไอชีฟเป็นมีเพื่อนคนแรกครับส่วนเอ็กโทรเวิร์ตก็จะได้สิ่งที่มีค่าเหนือเพชรพลอยและอัญมณีใดๆรอยยิ้มของอินโทรเวิร์ตครับแต่ทุกความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีเสมอไปจึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าถ้าทั้งคู่ต่อยกันเนี่ยใครจะชนะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะทั้งสองก็มีจุดแข็งแตกต่างกันในขณะที่เอ็กโทรเวิร์ตร่างกายแข็งแรงกว่าเพราะวันๆไม่ได้เอาแต่นั่งอยู่ในบ้านแล้วดู YouTube ต่างจากผมกับพวกคุณเนี่ยอินโทรเวิร์ตเองก็มีข้อดีครับคือไว้คิดออกแล้วผมจะมาบอกนะครับแต่จริงๆก็ยังมีวิธีที่อินโทรเวิร์ตยังชนะได้นะครับคือก่อนสู้ให้ปล่อยให้เอ็กโทรเวิร์ตชวนคุณคุยจนเขาเหนื่อยไปเองเคล็ดลับก็คือทุกครั้งที่เอ็กโทรเวิร์ตพูดให้คุณถามเขาว่าแล้วไงต่อเท่านี้แหละครับเขาก็จะพูดต่อนานจนเป็นลมไปเองครับหรือถ้าไม่สำเร็จให้คุณพูดกับเอ็กโทรเวิร์ตตามปกติได้เลยครับถ้าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตมากพอคุณจะพูดจาไม่รู้เรื่องและน่าเบื่อมากพอที่เอ็กโทรเวิร์ตจะเบื่อแล้วก็ยอมแพ้ไปเองครับหรือถ้ายังไม่สำเร็จอีกเนี่ยผมมีแผนสุดท้ายครับแค่คุณถามเอ็กโทรเวิร์ตว่าเฮ้ยข้างหลังนั้นใช่เพื่อนนายหรือเปล่าระหว่างที่เขากำลังจะหันไปคุยกับเพื่อนให้ต่อยหน้าเขาให้สุดแรงเลยครับเท่านี้ชัยชนะก็ตกเป็นของคุณแล้วแต่วิธีนี้ใช้กับอินโทรเวิร์ตไม่ได้ผลนะครับเพราะอินโทรเวิร์ตจะรู้ดีว่าตัวเองไม่มีเพื่อนนี่แหละครับข้อดีของการเป็นอินโทรเวิร์ตกดซับด้วยล่ะผมไปละ